นับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์โบเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยก่อนซื้อเพี้ยนจื่อหวังทุกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะ5:30 ครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะเชียงใหม่อ่วมน้ำท่วมแล้วหลายพื้นที่กินบริเวณ7โซนเฝ้าระวังขณะที่สำนักชลประทานที่1ออกคำเตือนมีน้ำเหนือจากเชียงดาวอีกระลอกไหลสมทบคาดทำให้ปริมาณน้ำผ่านตัวเมืองพุ่งสูงสุด5 เมตร 10 เซนติเมตรชี้เป็นระดับสูงสุดในรอบ10ปีสูงกว่ามหาอุทกภัยปี54ด้านเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนออกประกาศพบน้ำในเขื่อนสูงเกินกว่าระดับกักเก็บมีปริมาณ 104.49% คาดวันนี้มีน้ำเข้ามาเติมทำให้น้ำล้นสปิลเวย์กระทบพื้นที่ด้านล่างเขื่อนคาดไหลเข้าสมทบในเขตตัวเมืองเพิ่มขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่ระดมกำลังวางแนวป้องกันเพื่อหวังลดผลกระทบประชาชนส่วนบริเวณที่ท่วมเร่งสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องอนุทินบินด่วนลงเชียงใหม่ตรวจปัญหาน้ำท่วมให้กำลังใจชาวบ้านเจ้าหน้าที่เผยรัฐบาลติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมช่วยเหลือสนับสนุนสุดความสามารถก่อนระบุผู้ว่าเชียงใหม่รายงานสถานการณ์น้ำปิ่งมากแต่ยังบริหารจัดการได้พร้อมขอบคุณโซเชียลชื่นชมการแจ้งเตือนไลฟ์สดส่วนพื้นที่รับน้ำเหนืออย่างกทม.คาดไม่ซ้ำรอยปี54แต่ปริมาณน้ำเยอะไม่ต่างกันชี้ต้องบริหารจัดการทั้งภัยธรรมชาติทั้งปริมาณน้ำที่มาจากการปล่อยระบายจากประเทศเพื่อนบ้านประชาชนกลุ่มเปราะบางแห่รอคิวถอนเงิน10,000 บาทอย่างคึกคักหลังได้รับโอนเข้าบัญชีวันแรกบอกว่าดีใจจะได้มีเงินนำมาใช้จ่ายในครอบครัวขณะที่ชาวบ้านอ่างทองบอกว่ารู้สึกดีใจได้รับเงินที่ตั้งตารอมาตลอดขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยต่อลมหายใจให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจส่วนชาวบ้านกำแพงเพชรบอกดีใจจนเป็นลมหน้าตู้ ATM ระหว่างรอกดเงินหมื่นระบุว่าให้ลูกสาวพามาต่อแถวกดเงินตั้งแต่เช้าหากได้เงินแล้วจะนำไปต่อท่อประปาภายในบ้านและซ่อมแซมต่อเติมบ้านที่ชำรุดไม่คิดว่าจะได้เงินก้อนนี้จากรัฐบาลดีใจมากจนเป็นลมรอบ2หน้าธนาคารตำรวจสภ.พุทธไทยสงฆ์เลื่อนการขอออกหมายจับครูต้องสงสัยชิงเงินเมียรองปลัดกระทรวงเกษตรจนบาดเจ็บไปอีก1 วันหลังพบกล้องวงจรปิดเกี่ยวโยงไปถึงธนาคารที่เอาเงินไปฝากตู้ ATM ในเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่ก่อเหตุต้องรอภาพจากธนาคารจึงจะขอหมายศาลพรุ่งนี้ขณะที่ผู้กำกับสืบพบประวัติติดพนันเคยก่อคดีเพียบแต่ครั้งนั้นสามีรับคนเดียวจึงรอดจากการติดคุกก่อนระบุตั้งข้อหารอแล้วชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนและพกพาอาวุธวันที่2ยังแน่นลูกค้าแห่ขายทองคืนแม่ตั๊กจากทั่วสารทิศจนรถติดยาวขยายคิวเพิ่มเป็น300 คิวขณะที่ลูกค้าหนุ่มหัวร้อนเดินทางจากบ้านย่านพระราม4หอบของแถม10 กว่าชิ้นโยนทิ้งหน้าร้านทองแม่ตั๊กบอกเดินทางมาตั้งแต่เช้าเพื่อนำของแถมที่ได้จากการซื้อสร้อยข้อมือมาคืนให้กับร้านบอกว่าสร้อยที่นำมามันขาดไปทำให้ร้านไม่รับจนโมโหก่อนซัดเดือดแม้สร้อยข้อมือจะขาดแต่ถ้าทองคำที่เป็นสร้อยได้มาตรฐานทั่วไปก็ต้องขายได้ขณะที่เจ้าหน้าที่สคบลงตรวจสอบร้านทองของแม่ตั๊กพร้อมขอเก็บตัวอย่างทองบางส่วนไปตรวจสอบทั้งเรื่องฉลากราคาและคุณภาพรวมถึงการไลฟ์สดขายทองทุกคลิปที่ผ่านมาเจาะเอาผิดร้านหากพบว่าเข้าข่ายความผิดปปส.ไทยจีนสนธิกำลังตม.บุกรวบนักค้ายาข้ามชาติระดับเจ้าแม่ชาวจีนส่งออกยาเสพติดรายใหญ่หลบหนีคดีมาพักอาศัยใช้ชีวิตหรูหราสุขสบายกลางกรุงนานนับปีจากการสืบสวนร่วมกับทางการจีนทราบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับมีพฤติการเป็นผู้จัดส่งยาเสพติดโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านในการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุพันระหว่างประเทศก่อนหลบหนีมาพักอาศัยอยู่ในย่านห้วยขวางเลขาธิการปปส.สั่งปูพรมกวาดล้างทั่วประเทศ
พีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานเผยความคืบหน้าทำกฎหมายพลังงานฉบับใหม่เจาะเลิกอ้างอิงราคาต่างประเทศใช้ระบบราคาคอสพลัสแทนให้ปรับราคาน้ำมันได้แค่เดือนละ1ครั้งระบุเป็นการคำนวณราคาน้ำมันตามต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่แท้จริงแทนระบบอ้างอิงราคาน้ำมันต่างประเทศจ่อเปิดเสรีน้ำมันให้ผู้ประกอบการขนส่งผู้ให้บริการสาธารณกุศลสหกรณ์การเกษตรประมงจัดหาน้ำมันมาใช้เองได้ช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะกลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกเรียกได้ว่าเฮกันทั่วหน้านะคะหลังจากที่เงินหมื่นเข้าบัญชีแล้วค่ะโดยทางรัฐบาลก็บอกนะคะว่าโอนเงินสำเร็จแล้วมากกว่า 3,160,000 คนค่ะโดยคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดตัวการโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีบรรดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเข้าร่วมค่ะนายกก็ย้ำถึงความจำเป็นของโครงการนะคะบอกว่าประเทศไทยประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจมาอย่างเรื้อรังนานหลายปีซึ่งไม่ได้มาจากปัจจัยภายในประเทศเท่านั้นยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกเศรษฐกิจทั่วโลกยังฟื้นฟูและยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมในตอนนี้ที่ทวีคูณความรุนแรงขึ้นเห็นได้จากประเทศไทยอย่างปัญหาอุทกภัยในปีนี้ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ปัญหาที่เกิดขึ้นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือกลุ่มคนเปราะบางที่มีรายได้น้อยรวมถึงผู้พิการประเทศไทยต้องเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งระบบทำให้ไทยมีความพร้อมต่อการลงทุนและอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในไทยและเราเองก็จะต้องสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อที่จะให้คนไทยมีความมั่นคงและหารายได้ได้อย่างยั่งยืนสำหรับการโอนเงินในครั้งนี้ค่ะนายกบอกเชื่อว่าจะสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจลูกใหญ่ครั้งแรกต่อลมหายใจให้พี่น้องประชาชนรายเล็กที่กำลังเดือดร้อนเป็นการเติมเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 145,000 ล้านบาททำให้พี่น้องมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างที่เคยกล่าวไว้ส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการ Digital Wallet นั้นนายกบอกว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการให้ระบบให้ประชาชนมี Digital ID เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างรัฐบาลกับประชาชนทำให้การทำธุรกรรมต่างๆกับหน่วยงานรัฐสะดวกขึ้นโปร่งใสตรวจสอบได้ที่สำคัญจะใช้เป็นระบบเยียวยาที่รัฐสามารถโอนตรงสู่ประชาชนได้ค่ะนโยบายนี้ค่ะจะช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เพิ่มโอกาสได้สร้างความหวังค่ะแล้วก็ได้นำคุณภาพชีวิตที่ดีมาให้พี่น้องประชาชนค่ะทำให้พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างที่เคยได้กล่าวไปค่ะรัฐบาลยังคงเดินหน้าเรื่องโครงการ Digital Wallet ต่อค่ะเพื่อจะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับคนไทยด้วยค่ะเพื่อจะได้เป็นดิจิตอลไอดีนะคะเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐบาลแล้วก็ประชาชนค่ะซึ่งหลังจากเปิดโครงการอย่างเป็นทางการนะคะก็มีบรรยากาศที่นายกรัฐมนตรีวิดีโอคอลพูดคุยถามไถ่ชาวบ้านในจังหวัดต่างๆที่ได้รับเงินหมื่นด้วยนะคะว่าดีใจไหมเป็นอย่างไรได้รับความสะดวกติดขัดหรือไม่แล้วก็ถามว่าจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างค่ะสำหรับเงินหมื่นเฟสแรกกลุ่มเปราะบาง 14,550,000 คนค่ะแบ่งโอนเงินออกเป็น4วันด้วยกันนะคะเริ่มจากเมื่อวานนี้25กันยายนสำหรับคนพิการและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลข0ค่ะส่วนวันนี้26กันยายนนะคะสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลข1ถึง3วันพรุ่งนี้27กันยายนค่ะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลข4ถึง7นะคะและ30กันยายนสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเลข8ถึงเลข9ค่ะค่ะส่วนเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญประเด็นเรื่องจริยธรรมนะคะล่าสุดรัฐบาลนี่ต้องบอกว่ายอมถอยนะคะไม่ได้เดินหน้าต่อค่ะก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าไม่ได้เป็นพรรคที่เริ่มผลักดันแล้วล่าสุดนักข่าวไปเจอคุณอนุทินนะคะคุณอนุทินก็ยืนยันว่าภูมิใจไทยก็ไม่ใช่ต้นเรื่องและไม่เคยกลับลำค่ะก็บอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญประเด็นเรื่องจริยธรรมไม่มีใครถอยไม่มีใครรุกแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วก็ขอว่าอย่าไปสารวนในเรื่องนี้เพราะยังไงรัฐบาลก็ไม่แตกกันค่ะมันไม่มีข้อเท็จจริงเลยมันไม่มีการกลับลำอะไรไม่มีใครถอยไม่มีใครรุกครับมันยังไม่ถึงเวลาครับแล้วก็เราก็ทำงานรัฐบาลเพิ่งเข้ามา2อาทิตย์นี่
priority แรกไม่ใช่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องจริยธรรมแน่นอนนี้ผมยืนยันได้เลยทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดคือไม่ต้องสารวจน์หรอกครับยังไงก็ไม่แตกกันครับร่วมรัฐบาลกันมาปีนึงก็ทำสนับสนุนเกื้อกูลกันมาโดยตลอดประชุมคณะมนตรีนะครับนโยบายแต่ละพรรคที่ได้ผลักดันเข้ามาก็สนับสนุนกันมันไม่มีเรื่องของความขัดแย้งอยู่แล้วครับส่วนทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีกลาโหมนะคะก็เป็นการนำพรรคเพื่อไทยบอกว่าขอให้จบเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ค่ะนักข่าวก็ถามย้ำว่ากรณีเรื่องจริยธรรมเนี่ยยังไม่ปิดประตูตายใช่หรือไม่คุณภูมิธรรมบอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรว่าจะปิดหรือไม่ปิดแต่วันนี้ขอเอาเรื่องประชาชนก่อนที่วันที่1ตุลาคมยังมีการหารือไม่มีแล้วครับก็บอกไปแล้วเมื่อวานชัดเจนว่าตอนนี้เรื่องนี้ยุติก่อนทุกคนก็ไปทำงานอื่นส่วนในสภาก็เดินหน้าไปเรื่องรัฐธรรมนูญมีแค่นี้ถามอื่นก็ไม่มีคำตอบครับผมแสดงว่าณวันนี้เรื่องการแก้รายมาตราเราจะไปแก้เรื่องจริยธรรมก็ยังไม่ได้ปิดประตูตายใช่ไหมครับยังไม่ได้คิดอะไรตอนนี้ครับจะปิดไม่ปิดเดี๋ยวก็ไปว่ากันแต่ว่าตอนนี้เอาเรื่องประชาชนก่อนไม่อย่างเรื่องการเลี้ยงทศกัณฐ์ครับผมไปเรื่องตอนนี้เอาเรื่องประชาห่วงประชาชนครับประชาชนกำลังลำบากนะครับอย่าไปสนใจเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องประชาชนอยากให้ห่วงประชาชนมากกว่าขณะที่พรรคประชาชนค่ะเมื่อวานนี้ก็ชี้แจงการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีหลายมาตรารวมถึงประเด็นเรื่องจริยธรรมด้วยนะคะยืนยันว่าทำเพื่อประชาชนไม่ใช่การเอื้อประโยชน์เพื่อพรรคค่ะโดยคุณณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมนักการเมืองนะคะว่าเรื่องนี้ต้องถามคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะผู้เป็นผู้เสนอร่างซึ่งยังรอการนัดจากคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานรัฐสภาค่ะว่าตกลงสัปดาห์นี้จะมีการนัดหารือเพื่อกำหนดวันพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญอีกหรือไม่นักข่าวถามนะคะว่าการแก้ไขลักษณะนี้เป็นการเอื้อประโยชน์นักการเมืองหรือไม่คุณณัฐวุฒิบอกว่าสิ่งที่พรรคประชาชนคาดหวังมากที่สุดคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับผ่านสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งแต่ระหว่างรอกระบวนการมองว่ามีบางประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ก็ต้องเสนอการแก้ไขรายมาตราไปด้วยซึ่งพรรคประชาชนได้รวบรวมหลายประเด็นทั้งเรื่องปฏิรูปการศึกษาหรือประเด็นความเสมอภาคค่ะยืนยันว่าการแก้ไขนี้ไม่ได้เอื้อประโยชน์ของพรรคประชาชนแต่ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะส่วนเรื่องจริยธรรมก็เป็นเรื่องที่เรายื่นไปแล้วนะครับโดยมีเนื้อหาในยะที่แตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆเราจะอาศัยที่ประชุมส.ส.ในการพิจารณาร่วมกันซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับผมคงจะไม่สามารถที่จะไปตอบกรณีของการถอนหรือไม่ของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าเราเองก็ยังสับสนว่าตกลงพรรคเพื่อไทยได้ยื่นมาหรือยังนะครับหนึ่งก็คือเราอยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแต่ในเมื่อการแก้ไขทั้งฉบับยังไม่เกิดขึ้นเราจะพิจารณาความจำเป็นในการแก้ไขรายมาตราทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นไปไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพรรคเรานะครับแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจริงๆครับส่วนเรื่องร้อนทางการเมืองอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการตรวจสอบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะจากทางคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะคะต้องบอกว่ากัดไม่ปล่อยค่ะล่าสุดไปร้องสภาอีกครั้งบอกว่าอยากจะให้ตรวจสอบการลาของพลเอกประวิตรนะคะบอกว่าลามากถึง84ครั้งเนี่ยค่ะที่คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะก็ไปยื่นหนังสือแล้วก็มีหลักฐานให้กับทางคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะบอกว่าต้องการให้ตรวจสอบจริยธรรมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกรณีที่ไม่มาประชุมสภาใช้เวลาแถลงและสัมภาษณ์รวมทั้งหมด35นาทีนะคะก็บอกว่าการมาขอให้ตรวจสอบวันลามาขาดของพลเอกประวิตรนั้นไม่ได้มีอคติหรือว่ามีเจตนาจะใส่ร้ายป้ายสีแต่พฤติกรรมแบบนี้ถือว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ซึ่งกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนจึงขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญออกมาปกป้องผลประโยชน์ของรัฐยื่นตรวจสอบการทำหน้าที่ส.ส.ของพลเอกประวิตรว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับสภารวมถึงการปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นอกจากนี้ก็บอกว่าถ้าย้อนไปดูข้อมูลวันลามาขาดในการเข้าประชุมสภาซึ่งได้มาจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่3กรกฎาคมปี66นะคะย้อนไปถึงตอนนั้นจนถึงปัจจุบันค่ะบอกว่าพลเอกประวิตรลงชื่อมาประชุมใช้บัตรลงทะเบียน11ครั้งลาป่วย1ครั้งแต่ลากิจเนี่ยค่ะ
83ครั้งรวมวันขาดประชุมโดยน่าจะเป็นการลาเป็นฉากบังหน้าทั้งหมดเนี่ย84ครั้งจากการประชุม95ครั้งแล้วที่สำคัญมีอยู่1สมัยประชุมพลเอกประวิตรลาทั้งสมัยประชุมครบ 100% แล้วก็อ้างเหตุผลว่าติดภารกิจซึ่งการลาแบบนี้เนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นการลาที่มีเจตนาพิเศษน่าจะเป็นการจงใจขาดประชุมโดยใช้การลาเป็นฉากบังหน้าและน่าจะมีการใช้อำนาจแทรกแซงเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อดำเนินการอย่างเป็นระบบเป็นการกระทำที่ขัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้ว่าส.ส.จะขาดประชุมได้ไม่เกิน1ใน4ของจำนวนวันประชุมในสมัยประชุมและข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของส.ส.ที่บอกว่าส.ส.ต้องอุทิศเวลาให้กับการประชุมต้องไม่ขาดประชุมโดยไม่จำเป็นเว้นแต่เจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยผลปรากฏว่าการประชุมทั้งหมดมี95ครั้งขาดประชุม84ครั้งครับเปิดบ้านป่ารอยต่อครับให้แกนำเข้าอวยพรวันเกิดแต่ไม่มาประชุมสภาทั้งที่วันเกิดจัดกลางคืนได้ไหมครับ14กุมภาพันธ์67ลาประชุมสภาอ้างติดภารกิจแต่ไปทำบุญฝังลูกนิมิตที่บุรีรัมย์ครับผมขอเรียกร้องและวิงวอนเลยว่าถ้าลาอย่างนี้ลาออกเถอะครับแล้วเลื่อนคนรุ่นใหม่ที่อยู่ลำดับต่อไปขึ้นมาทำหน้าที่นอกจากนี้ก็บอกด้วยนะคะว่าในวันที่ลงชื่อมาประชุมเนี่ยยิ่งน่าสงสัยค่ะเพราะจากการตรวจสอบกับเพื่อนส.ส.หลายคนรวมถึงคนระดับประธานบิ๊บรัฐบาลพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าไม่เคยเห็นพลเอกประวิตรมาอยู่ในห้องประชุมเลยแต่กลับมีคนเห็นลับๆล่อๆที่ห้องหลังบัลลังก์ประธานสภาในบางครั้งแล้วก็บอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยเป็นเหมือนเหี่ยวก็คือโฉบรถมาเซ็นชื่อชนิดที่ไม่ต้องลงจากรถจริงหรือไม่แถมมีคนเอาบัตรประจำตัวส.ส.ไปสแกนให้จริงหรือไม่แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่หรือไม่ก็อาจจะเป็นส.ส.คนใดคนหนึ่งเพราะว่าในจุดที่สแกนบัตรเนี่ยคนนอกไม่สามารถเข้าไปได้แล้วก็จะไปยื่นเรื่องขอให้คณะกรรมการปปช.ช่วยตรวจสอบค้นหาความจริงเรื่องนี้ในวันศุกร์นี้ด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกกันค่ะ